บีมาติกาเผยภาพลูกชายในวัย2วันต้องบอกเลยค่ะว่ากลายเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงไปทีเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวบีมาติกาโดยเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2564เจ้าตัวได้คลอดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานถึง9เดือนโดยเจ้าตัวได้ตั้งชื่อลูกชายเอาไว้ว่าเด็กชายนกรจุลางกุลและชื่อเลนวินเซนต์ด้วยความที่วันนี้หน้าตาน่ารักน่าชังทำเอาแฟนๆเองก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวบีก็ได้ออกมาโพสต์ภาพและอวดโฉมลูกชายคนแรกอย่างน้องวินเซนต์บอกเลยค่ะว่าตอนนี้น่ารักน่าชมจำมามสุดๆทำเอาแฟนๆเองก็ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นเลยเหมือนกันโดยสาวบีก็ได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนกรจุลางกูลชื่อเลนวาวินเซนต์ครับผมเลือกเวลาเกิดเองเลยครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ทันตั้งตัวพอน้ำเดินคุณพ่อก็เรียกคุณย่ามาช่วยให้ดูว่านี่ใช่ไหมเพราะว่าคุณแม่ไม่แน่ใจคุณย่าก็บอกให้ไปโรงพยาบาลทันทีเลยครับยังไงผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับปลอผมหน้าเหมือนใครมีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนคุณพ่อครับ #babyboy #todayso#baby งานนี้ทำเอาหลายคนในคงดันในวงการบันเทิงและแฟนคลับเองก็เข้ามากดไลค์กันคอมเมนต์กันรัวๆเหมือนกันเลยค่ะในทำนองที่ว่ายินดีกับลูกสาวน้องบีเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าได้ขึ้นแทนเป็นคุณแม่ป้ายแดงมือใหม่กันแล้วยินดีด้วยนะคะ